สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี่ชนเลยนะเนี่ยนี่ชนอย่างนี้เลยมันต้องมีนิดนึงพี่ทำไมอ่ะช่วงนี้กลับมาอีกแล้วเรากลับมาที่เดิมไม่ใช่โลกมันกลับมาระบาดหนักอีกรอบเราก็จะต้องอยู่ระหว่างห่างกันซะหน่อยแต่เราและจิตใจเรายังใกล้ชิดกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นทุกเทปครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคอคนรักรถค่ะ Lover Reviews ครับครับผมวันนี้นี่พี่บอสโอ้วันนี้ติดใจนี่เป็นวัยรุ่นเลยนะพี่ทำไมอ่ะโอ้โหดูรถ2คันดิสีแดงแรงฤทธิ์ครับผมแรงไม่แรงขอแดงไว้ก่อนเจอนี่เลยพี่บอสแดงโซเรสกับ Mazda 2 1.3 SP Sport ครับโอ้โหฝั่งผมก็แดงเหมือนกันพี่กับ Honda City Hatchback นะครับ 1.0 Turbo RS มาด้วยชุดแต่ง RS ครับใช่ใช่คันนี้นะพี่บอสและคุณผู้ชมเป็นรุ่นท็อปสุดของ Mazda 2 Hatchback เบนซินส่วนของเจ้า City Hatchback นี่ก็เป็นรุ่นท็อปสุดเหมือนกันน่ะในส่วนที่เป็น Hatchback โอ้โหมี RS เข้ามาถูกต้องคิดว่ามันจะแรงเหรอมันแรงคร่าวๆเท่าไหร่นะไม่แรงหรอกพี่เครื่อง 1,000 เองน้อยกว่าพี่ตั้ง 300cc แล้วจะมาสู้แล้วจะมาสู้โอ้ผมสู้ไม่ไหวหรอกติดคำว่า RS ขึ้นมาหน่อยแล้วจะแบบแน่แน่ความแรงมันอยู่ที่ RS ติดคำว่า RS ขึ้นมาหน่อยแล้วจะแบบจะมาแรงแบบจะมาสู้กับเจ้าตลาดได้ยังไงเอาอันนี้บอกไม่ได้พี่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปลองในรายการดูคือแค่เขาเรียกว่าอะไรนะส่วนหนึ่งของกล้อง360องศานี่มันอะไรพี่หมายถึงอะไรเหรอครับกล้องกล้องคืออะไรครับผมมีกล้องหลังไม่เอาสิเอา360องศาสิมีไหมไม่มีโอ้โหแค่นี้ก็แตกต่างกันเยอะไม่เยอะนะอะไรยังไม่ยอมอีกนะโอ้โหไปลองกันดีกว่าไปลองกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลองสิทำไมดูรอบรถกันก่อนโอ้โหอันนี้ก็เหมือนเดิมไงกระจังใหม่กระจังใหม่ไฟใหม่ข้างหน้าใหม่เพื่อที่เขาจะให้รองรับกับ Mazda 3ซึ่งออกใหม่นะกับ Mazda CX-5 ใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็CX-8 ก็จะปรับเปลี่ยนอันนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้คล้ายๆกันทั้งหมดในส่วนของโคโดดีไซน์นะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาให้ก็จะมีกล้อง360องศานะครับครับไฟหน้าที่เป็นไฟ LED นะครับไฟ LED ไม่อย่างเดียวไม่พอนะเป็นออโต้ด้วยตอนมืดปุ๊บพระอาทิตย์ตกอัสดงเมื่อไหร่ปุ๊บไฟหน้าสว่างขึ้นมาให้ทันทีแล้วนอกนั้นยังไม่พอครับผมลำแสงสูงต่ำของเขานะลำแสงของไฟต่ำนะสามารถปรับระดับได้เองด้วยอีกต่างหากไฟหน้านี้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นโปรเจคเตอร์ LED ใช่ไหมใช่เป็น LED ซีนอนนี่เลิกพูดกันแล้วนะเขาไม่ใช้กันแล้วนะฮะแต่ว่าข้างๆนี้ยังเป็นไฟที่เป็นฮับเป็นหลอดว้ายโอ้ยว้ายอะไรว้ายอะไรสปอตไลท์ก็ไม่มีสปอตไลท์ไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าไฟผมสว่างอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ใส่มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีสปอตไลท์และข้างหน้าเองก็ง่ายๆนะครับตอนนี้อย่างที่พี่บอสบอกไปว่าแล้วก็ไม่มีที่ใส่ไม่มีที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรฟอกไลท์ก็จริงๆก็เสียดายน่าจะมีแต่ว่าบางรุ่นนะถ้าเป็นที่เป็นมาสเตอร์3หรืออะไรเขาตรงนี้เขาจะมีดวงเล็กๆอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็น CX-5 เขาจะเป็นยาวมาเลยนะเป็นเส้นเป็นเส้นใช่แต่ว่าเจ้ามาสเตอร์2อันนี้ไม่มีที่ไม่มีแม้ที่จะใส่ให้คือจะใส่ก็คือไม่ใส่ไม่มีที่ใส่เลยนะฮะก็ด้านหน้านี่ก็อยู่ประมาณแค่นี้เปลี่ยนไฟเปลี่ยนกระจังหน้าในส่วนของHonda City พี่ต้องบอกว่าไฟเนี่ยต้องบอกเป็น Full LED แต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงถ้าเปรียบเทียบกับ City Sedan ที่เราเคยมากับในส่วนที่เป็นตัว RS ไม่มีความแตกต่างแต่แตกต่างจริงๆนะพี่แค่นี้เองมีเคฟลาร์สไตล์มานิดหน่อยถ้าเป็นตัวซีดานปกติมันก็จะเป็นเส้นๆๆ
เป็นเส้นๆเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยเหรออือฮึอ่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละแต่แค่ลวดลายไม่เหมือนกันอ๋อครับแล้วส่วนที่เหลืออือฮึเหมือนเดิมหมดมีส่วนท้ายเท่านั้นที่แตกต่างเหรอมีคำว่า RS เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่อยากจะรู้ว่า2คันนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าในส่วนของล้อนี่แตกต่างกันมั้ยอันนี้คืออะไรของผมพี่ขอบ16ฮะ16เลยเหรอใหญ่กว่าพี่เบอร์1เบอร์1อือฮึอันนี้เป็นอะไร185 55 16ครับผมของผมเป็น185 65 15โอ้โหพอรวมกันก็ถ้าเอาถอดมาก็เท่ากันแหละแต่จริงๆผมว่าก็มันก็กำลังเหมาะจองกันอยู่แล้วนะกับสำหรับที่เป็น Eco Car สำหรับใครที่ยังอยากประหยัดอยู่ก็หน้ายางก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ใครก็รู้ว่ามันประหยัดพอสมควรแล้วก็คืออยากได้เท่านี้ก็พออยากสวยอยากนู่นไปก็ไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางซะโอเคอ่าฮะพี่บอสครับคุณผู้ชมครับเรามาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่า uh-huh. ข้างหลังเองเนี่ยของ Mazda 2เองเนี่ยนะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใหม่บ้างมีอะไรบ้างพี่ผมดูก็เหมือนเดิมอ่ะจริงๆถึงจะรู้ตั้งผมเป็นสาวกอ่ะผมก็เห็นแล้วแต่ผมให้พี่พูดไงโลโก้ใหม่อ๋อฟอนต์ใหม่อ๋อเป็นฟอนต์ใหม่2ฝั่งเลยฟอนต์ใหม่ทั้ง2ฝั่งนะฮะแน่นอนครับ Sky Active G ก็เป็นเครื่องยนต์อะไรแค่นี้เดี๋ยวสิผมยังพูดไม่เสร็จแน่นอน Sky Active G นะก็เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น Sky Active ดีเซลก็จะเป็นอีกตัวนึงใช่นะครับเข้ามาก็มีถ้อยเสียแล้วก็มีนี่นะตุ่มเซนเซอร์ถอยจอดเซนเซอร์ถอยจอดมีข้างหน้ามีข้างหลังให้4อันเลยนะนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้อีกอยู่ตั้งหากเป็น1ใน360องศาของกล้องที่ใส่มาให้ในรถก็กล้องท้ายก็มีก็มีแค่กล้องท้ายไม่ใช่กล้องท้ายก็มีแค่นี้ก็พอแล้วโธ่ส่วนกันชนหลังก็เป็นแบบใหม่นะฮะก็จะมีโครเมียมใส่มาให้เรียบร้อยนะครับก็คือสวยขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นแต่ก็ยังโอเคก็รูปทรงเดิมแต่ก็คือปรับเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยทันสมัยซึ่งไปล้อกับเพื่อนๆได้อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือMazda Agatha CX 30นะฮะ CX 5ใหม่นะครับแล้วก็ CX 3ใหม่นะครับแล้วก็CX8 ใหม่ก็ได้หมดเลยนะครับก็ไปล้อกันมาชมของผมบ้างมีการออกแบบใหม่หมดทั้งกันชนแล้วก็ฝาท้ายแต่ตัวเนี้ยตัวไฟเนี่ยเอามาจากตัวซีดานล้อมาจากตัวซีดานแต่อาจจะมีความโค้งนิดนึงเพราะตัวซีดานจะออกเป็นแนวตรงครับแล้วก็นอกนั้นก็เนี่ยครับดีมีดิฟฟิวเซอร์ให้เห็นไหมพี่คุณพูดเดี๋ยวพูดเต็มปากเลยดิฟฟิวเซอร์เอ้าก็เป็นสปอยเลอร์แล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ให้ไงให้ดิฟฟิวเซอร์ของจริงเนี่ยมันต้องออกมาจากข้างล่างเลยก็ให้ความเป็นสปอร์ตให้ความรู้สึกแบบว่าอืมดิฟฟิวเซอร์นี่ให้มันคล้องจองกันนี่ RS นะครับแล้วก็ในส่วนของทับทิมที่เป็นแนวตั้งก็อันนี้ก็ยังล้อกับตัวซีดานอยู่ครับนะฮะตัวซีดานก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนกันครับส่วนตรงนี้ก็คือแผงที่เขาทำใหม่หมดแผงไหนแผงไหนแผงนี่ไงแผงข้างหลังนี่ที่เขาทำใหม่หมดเลยใช่ป่ะใช่กว้างมั้ยเนี่ยกว้างมั้ยเนี่ยโอ้โหพี่เข้าไปนอนได้อ่ะพับเบาะข้างหลังนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมียางอ๋อมียางอะไรให้ใช่แต่ของพี่มีชุดเก็บของให้แต่ผมไม่มีแผงปิดอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ออปชั่นเสริมนี่มีของเกี่ยวมาให้อยู่แล้วแต่เจ้าคันนู้นนะโอ้โหแต่เบาะนี่ไหนขึ้นไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งไม่เอาเดี๋ยวพี่ปิดไม่ปิดผมตัวใหญ่อ่ะอยากรู้มันจะได้ประมาณ70อยากรู้เพราะเขาบอกว่าอยู่ประมาณ70กว่าเซนความลึกไหนขึ้นไปเลยขอทัดขออนุญาตนะครับขึ้นไปเลยสบายได้มั้ยไม่ต้องพับเอาแบบสบายๆอย่างเงี้ยแหละอยากให้รู้ว่าอยู่แค่ไหนโอเคหลังนี่ก็เลยมาขนาดนี้นะเอาให้จนติดนะโอ้ยเปิดก็จะติดเดี๋ยวดูด้วยคันนี้อะไรโอ้โหอันนี้เป็นชุดเก็บยางอะไหล่มาให้นี่อย่างนี้ตัวใหม่ไม่มียางอะไหล่แล้วนี่เป็นชุดใส่มาให้เลยเป็นชุดซ่อมเอาเป็นชุดซ่อมนะฮะเอาอันนี้ออกก่อนเอาอันนี้ออกก่อนของผมเขามีใส่มาให้ไงไม่ต้องไปเพิ่มเป็นออปชั่นให้เสียเวลาพี่บอสเอาออกเลยท่าเดียวกันแต่นี่ลึกกว่าท่าเดียวกันหูเข้ายากยากกว่าอันนั้นมันเข้าได้เลยท่าเดียวกันเข้าไปให้สุดทั้งตัวสิโอ้โห
แคบกว่าอันไหนแคบกว่าเฮ้ยไม่นะก็ไหลนี่ยังเหลือไม่แต่ช่วงเนี้ยเหลือนี่โอ้นี่ไหลนี่เหลือน้อยกว่านะพี่อย่ามดูตรงนี้สิอันนี้มันความสูงพี่ยังดูไม่มันมองเส้นตรงนี้ไงอันเนี้ยเมื่อกี้ผมไม่อึดอัดเท่านี้จริงป่ะนี่สุดแล้วเหรอสุดแล้วอันนี้ปลายเท้านี่ชนนี่แล้วเหรอเอออุ้ยเนี่ยเมื่อกี้มันยังแบบเข่ามันยังยืดไปได้อีกอ่าฮะเออจริงหรือเปล่าจริงไม่ไปอันไหนสบายกว่ากันโอ้เอาท่านี้แหละอันนู้นอันนู้นสบายกว่าฮะใช่เออแต่ใครจะบ้านั่งข้างหลังนะแต่นี้มันลึกไงมันได้ความลึกอืมไปลองกันดีกว่าพี่บอสแหมอันนี้ดีนะไม่ต้องไปซื้อเป็นออปชั่นอะไรพวกเนี้ยซื้อมาแล้วก็ใส่ได้เลยนี่มีของให้เรียบร้อยเห็นว่าตรงนี้มีอะไรให้เล่นอีกก็ไม่รู้น่าจะเป็นออปชันอะไรอีกสักอย่างไม่ดันนี่ไงอ๋อไม่ให้โดนไอ้นี่เหรออ่าเออจริงอ่ะโอ้โหนี่เป็นการแก้ปัญหาได้แบบไม่ต้องดักกึ่งไอ้นี่ก็ช่วยซับสุดติงอ่ะ เห็นป่ะสุดยอดในการออกแบบ เงียบคราวเนี้ยนะฮะไปไหนไปทดลองขับกันดีกว่าพี่จะแพ้แล้วอ่ะดิแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าความพ่ายแพ้เป็นยังไงไม่ต้องใหม่นี่มาแล้ว120แล้วไม่ขับแบบสปอร์ตเลยนะไม่ต้องกลัวกินน้ำมัน